ครับผมจักรณัฐพลครับอยู่กับเกียร์รีวิวครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับเอฟเฟกต์อีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ตอนนี้ก็มาแรงมากๆอีกเช่นกันนะครับนั่นก็คือ Origin Effect นะครับถ้าพูดถึง Origin Effect เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์ชื่อดังของเขานะครับอย่างเช่นคอมเพรสเซอร์นะครับ Kali 76ตัวนี้ก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นพี่ของตัวนี้นะครับ Revival Dive นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเขาได้ออกมาใหม่เมื่อไม่นานมานี้นะครับเป็น Revival Dive Compact นะครับซึ่งก็ต่อยอดความสำเร็จมาจากเอฟเฟคที่เป็นตัวรุ่นพี่ของเขานะครับที่เป็น2 Channel ซึ่งปุ่มปรับเนี่ยมันแบบโหเยอะแยะมากมายจนผมเองไม่อยากจะลองเลยเพราะปวดหัวนะครับพอทางค่ายเนี่ยมันทำออกมาเป็นรุ่นนี้ก็เลยอยากจะลองมากนะครับก็ติดต่อไปที่ Boy 59 Shop นะครับเขาก็ส่งมาให้ลองอันนี้ก็ขอขอบคุณ Boy 59 Shop ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปติดต่อที่ Boy 59 Shop ได้นะครับทีนี้เรามาว่ากันถึงเอฟเฟคตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยพอมันแตกย่อยออกมาเนี่ยก็คือมันจะปรับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาก็ได้แบบเหมือนทำกันบ้านมาดีคืออะไรที่ไม่จำเป็นหรือว่ามันดีจนเกินที่จะเอามาใช้งานเนี่ยเขาก็ได้เอาออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ได้บอกไว้เลยว่ามันเป็นทั้งจำลองแอมประเภทแอมมาร์แชลแล้วก็เป็นได้ทั้งแอมเฟนเดอร์หรือเป็นแอมวอล์กก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันปรับยังไงได้บ้างแล้วก็เสียงมันจะสุดยอดแค่ไหนสมราคาไหมถ้ายังไงเนี่ยพร้อมกันแล้วเนี่ยครับเราไปชมพร้อมๆกันครับโอเคครับเรามาดูกันนะครับปุ่มแรกนะครับก็เรามารู้จักกันก่อนก็คือมันจะเขียนว่า Adjust นะครับซึ่งไอ้ Adjust ตรงเนี้ยครับจากในคู่มือเขาก็เหมือนประมาณว่าแบบว่าให้เรานะครับเลือก efficiency ไปทาง mid หรือว่าทาง high นะครับตรงนี้ก็มันจะช่วยชดเชยเวลาที่เราเล่นกีตาร์เราเป็นพวก single coil นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเอา single coil มาเล่นแล้วมันบางไปไอ้ปุ่มตรงนี้มันก็จะช่วยได้หรือในกรณีตรงข้ามกันถ้าเราใช้ humbucking แล้วเรารู้สึกว่ามันหนาไปนะครับก็จะช่วยชดเชยตรงนี้ได้นะครับซึ่งปุ่มตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้ทำเป็นหนอบขึ้นมาไว้นะครับซึ่งเขาต้องการให้มันหมุนยากเพราะว่าเวลาหมุนแล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้มาปรับกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังนะครับอันนี้คือผมหมุนไว้ที่เต็มทางขวาสุดของมันนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองหมุนไปทางซ้ายสุดบ้างนะครับมันก็จะแหลมขึ้นครับซึ่งตรงนี้นะครับก็แล้วแต่การใช้งานแล้วก็ความชอบเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจากกีตาร์ตัวนี้ผมชอบโทนที่หมุนไปทางขวาสุดเดี๋ยวผมขอหมุนกลับไปที่เดิมก่อนนะครับโอเคครับส่วนปุ่มต่อไปนะครับเราก็จะเห็นเขาเขียนว่าP/M นะครับตรงนี้ก็คือในกรณีที่เราไม่ได้เล่นผ่านตู้นะครับเราสามารถต่อเข้าไลน์ไปได้เลยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแคปซิมให้ซึ่งตรงนี้ก็ขอข้ามไปก่อนนะครับส่วนโหมดอันที่2นะครับเขาจะเขียนว่า EQ1 นะครับในด้าน EQ1 นะครับมันก็จะให้คาแรคเตอร์ที่เป็นประมาณพวกตู้ Fender Blackface นะครับส่วน EQ ที่2นะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของแอมมาร์แชลนะครับเดี๋ยวผมขอลองเริ่มที่ EQ ที่2ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้คือปุ่มเกนนะครับก็จะสังเกตว่าคาแรคเตอร์ของเขานี่ก็จะออกไปทางพวกตู้แอมมาร์แชลนะครับซึ่งเวลาที่เราเล่นเกนขึ้นเนี่ยเสียงมันก็จะดังขึ้นด้วยนะครับตรงนี้มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของแอมจริงๆนะครับถ้าใครเคยเล่นแอมหลอดเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กันหมดไม่ว่าจะเป็นพวก EQ Volume Gain นะครับยิ่งเราเล่นเกนขึ้นมันก็จะดังขึ้นไบค์ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูอีกทีนึงWe'll be right back.
ก็จะเห็นว่ามันก็จะให้คาแรคเตอร์ที่เป็นมาแชลดีมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ตู้ที่เราเล่นด้วยนะครับผมเล่นกับตู้ดีลักรีเวิร์บซึ่งก็เป็นตู้ที่ปรับเสียงเหมือนกันนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเจอเสียงแตกแล้วไม่ค่อยโอเคแต่พอเจอเจ้าก้อนนี้มันก็ยังให้คาแรคเตอร์ที่เป็นมาแชลได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวลองมาดูปุ่มต่อไปนะครับทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มเขาจะเขียนว่ามอกับเพสนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะให้คาแรคเตอร์ของแอมที่เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนมาที่ซ้ายสุดนะครับจากที่ผมเล่นเองเนี่ยอิงจากที่ได้ยินนะครับรู้สึกว่ามันจะแรงขึ้นนะครับเมื่อกี้สังเกตดูนะครับเราก็เห็นว่าพอหมุนมาทางด้านสุดเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับส่วนในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าหมุนไปทางขวาสุดเนี่ยมันก็จะรู้สึกไบขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆของคาแรคเตอร์ของแอมวอล์กด้วยนะครับที่บอกไปต้นคลิปนะครับว่าเอฟเฟกต์กรณีมันทำเสียงแอมได้หลายคาแรคเตอร์มากเดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปุ่มมอกับเพสครับตรงนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างกว้างแล้วก็เสียงดีมากๆเลยนะครับส่วน2ปุ่มตรงกลางนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นปุ่มโลกับปุ่มไฮนะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมจากที่เล่นมากับกีตาร์ตัวนี้แล้วก็ตู้แอมป์ดีลักรีเวิร์บก็ชอบปรับไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูกันWe'll be right back.
ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปุ่ม High และปุ่มโทนนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้หมุนไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงคัลเลอร์ของกีตาร์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเอามาใช้งานได้ค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวนะครับสำหรับปุ่มต่อไปนะครับเป็นปุ่มที่ไม่ได้มีในเอฟเฟคทุกก้อนนะครับซึ่งก้อนนี้มันมีนะครับก็คือปุ่ม R เป็นไดกับเวทนะครับหรือพูดง่ายๆเนี่ยเราสามารถเพิ่มหรือว่าเบลนเสียงจริงเข้ามาได้นะครับสมมุติว่าเราเล่นแบบธรรมดาก่อนมันก็จะเป็นเสียงกีตาร์ที่แบบติดเอฟเฟคอยู่ 100% ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมเพิ่มไดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเพิ่มเนื้อเสียงกีตาร์ที่ไม่ได้ผ่านเอฟเฟคมานะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับเวลาที่เราปรับไปที่ยิ่งเราเพิ่มเสียงจริงมากขึ้นนะครับทั้งไดร์แล้วก็ทั้งวอลลุ่มมันก็จะเบาลงนะครับตรงนี้เราก็ต้องเปิดเอาชดเชยนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่การใช้งานถ้าดนตรีบางสไตล์หรือว่าเพื่อนๆที่ต้องการหัวโน้ตของเสียงคลีนไว้เนี่ยมันก็จะเอามาผสมกันได้นะครับก็ทั้ง6ปุ่มก็เท่านี้นะครับส่วนต่อไปเนี่ยเรากลับมาดูที่ EQ ที่1นะครับซึ่งจะเป็นคาแรคเตอร์ของ RM Fender Blackface นะครับยังไงเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูเลยละกันส่วนปุ่มคอนโทรลทุกปุ่มก็เหมือนกันหมดนะครับในการใช้งานThank you.
จบไปแล้วนะครับกับการรีวิว Revival Dine นะครับถ้ายังไงเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปต่อไปกับช่วงเกรีวิวขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ